สวัสดีค่ะโบมัมมี่โบวี่ค่ะวันนี้นะคะเปิดมาด้วยการที่ลงรองพื้นแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะมาแต่งตาแล้วก็ปัดบลัชออนด้วยคอลเลคชั่นใหม่ที่โบไปสอยมานี่จ้าเป็น Too Faced นะคะซึ่งตัวเนี้ยโบฝากเพื่อนพี่สาวซื้อจากอเมริกาแล้วเขามาไวมากคือแบบฝากวันนี้อีก 3-4 วันเขาก็บินเลยแล้วก็แบบได้ของไวนะคะสิ่งแรกที่เราแล้วคือแบบฉันจะต้องซื้อคือแพ็กเกจจิ้งนั่นเองนะคะเป็นมนุษย์แบบแพ้พวกแพ็กเกจอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเห็นแล้วเฮ้ยฉันต้องมีมันน่ารักมากนะคะ Too Faced ตัวนี้ก็จะเป็นตลับ3ตลับแล้วก็มีมาสคาร่าด้วยนะคะดูสิน่ารักเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างค่ะที่ตัวแรกกันก่อนนะคะแล้วก็มาดูที่ส่วนหัวก่อนนี่ส่วนหัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นนี่เป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์เห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้ผ่านการสวอตสีมาแล้วด้วยก็คอนทัวร์ไฮไลท์คอนทัวร์เป็นสีน้ำตาลที่โบว่ามันไม่ออกส้มเพราะฉะนั้นเวลาเราคอนทัวร์ไปตรงกรอบหน้าที่เราต้องการให้มันดูแบบแคบลงนะมันก็จะไม่แบบหลอกตาโบว่าคอนทัวร์สีนี้มันเข้ากับสีผิวเราได้นะคะสีผิวคนเอเชียได้นะคะไฮไลท์สวยงามมากคือ2อันนี้ถ้ามีไว้คือแบบเลอมากอะดูจิตัวที่ถัดมาอันที่สองนะคะก็จะเป็นตลับที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะตัวนี้เปิดเหมือนกันเลยฟรืบนี่นะคะก็จะเป็นบรัชออนสีเฉดสีโอ้ยสวยเวอร์นะคะแล้วก็แต่ละสีก็จะมีชื่อสีไว้ให้นะคะก็มีทั้งชมพูนู่นนี่นั่นจะออกอมส้มที่แบบทากับสีพวกสีน้ำตาลเอิร์ธโทนได้ส่วนที่สามใหญ่สุดในพาเลทแล้วก็คือจะเป็นอ่ะนี่ค่ะอายแชโดว์มี19สีเลยทีเดียวซึ่งแบบมาในขนาดประมาณนี้ใหญ่กว่านิ้วหน่อยนะคะซึ่งโบรู้สึกว่าแค่นี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วสีเขาแบบหลากหลายมากจะมีสดใสแบบฟูฟ้าก็มีหรือว่าเป็นเอิร์ธโทนแบบซอฟต์คลาสสิกก็มีนะอันเนี้ยซื้อมาโบว่าก็คุ้มได้ใช้แน่นอนจ้ะและสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือนี่ค่ะเป็นมาสคาร่านั่นเองนะคะก็เปิดออกมาเจอหัวจะเป็นพุ่มๆแบบนี้คือเนี่ยจากการที่โบได้สัมผัสคือตรงนี้มันไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีความเป็นกระดาษเคลือบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าทนทานเหมือนพลาสติกแบบแข็งๆอะไรแบบทั่วไปที่เราเห็นที่เป็นตลับแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ราคามันไม่แพงไงก็เลยแบบมองข้ามวัสดุข้างนอกเอานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบซื้อมาเซตนี้คือถูกมากๆแล้วนะคะเพราะว่าในหน้าเว็บที่โบเห็นคือมันลดแล้วนะเหลือ40ดอลลาร์ในนี้เนี่ยพี่เพื่อนพี่สาวเขามีแบบส่วนลดอะไรอีกนะโบก็รู้สึกว่ามันถูกแล้วเพราะว่าลดแล้วเหลือประมาณ3-5-36ดอลเองอะโบก็เลยไม่เป็นไรแพ็กเกจอาจจะแบบไม่ดูแข็งแรงทนทานแต่ว่าเราได้แบบเซตเยอะมากขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าคุ้มแล้วแล้วล่ะเรามาดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันดีกว่าด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะของ Too Faced นะคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันที่อายแชโดว์ดีกว่าวันนี้ใช้สีอะไรดีนะเยอะเหลือเกินเอาสีอะไรดีมันน่าเป็นสีแบบเป็นโทนสีน้ำตาลโทนแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราคงไม่ได้ไปไหนอะไรแบบมากมายเนาะมันก็เดี๋ยวจะใช้สีนี้ลงเป็นเบสไปก่อนสีนี้สีนี้ลงเป็นเบสไปก่อนเลยดีสีนี้แล้วกันนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยปาดไปตรงคัตเต้านิดนึงนะแค่นี้เองเห็นไหมก็ได้มิติของดวงตาแล้วค่ะนะดูสิเปรียบเทียบวันนี้ก็จะดูแบบเด่นขึ้นแล้วก็ดูตาแบบดูโกงโตขึ้นนะเอาตัวนี้ดีกว่าค่ะเราจะขาดกลิตเตอร์ไปไม่ได้สำหรับโบนะคนอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโบแบบว่าติดกลิตเตอร์มากนะคะก็จะเอาสีนี้ทาไปบริเวณเปลือกตาเลยนี่ด้านหน้าให้มันดูมีความวิ้งวาร์ปอีกหน่อยนึงนะจ๊ะ
จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันนะจ๊ะปัดขึ้นอยู่นะดูดิปกติแล้วอ่ะขนตาโบแบบปัดขึ้นยางมาอันนี้ปัดขึ้นเลยใช้ได้นะคะสำหรับมัสคาร่าตัวนี้นะคะแต่ด้วยความที่พุ่มของเขาอ่ะหัวมันจะแบบมันจะใหญ่ๆหน่อยอ่ะเวลาเราปัดตรงขนตาล่างอะค่ะมันก็อาจจะเลอะด้วยความที่เป็นคนที่ขนตาน้อยอยู่แล้วคือถ้าเป็นคนที่ขนตาล่างยาวแล้วก็พอมีอยู่แล้วนะปัดตัวนี้มันน่าจะได้แต่ว่าคนที่ไม่มีขนตาเลยแบบโบเนี่ยคือน้อยมากปัดแล้วมันจะลำบากนิดนึงเพราะมันจะแบบไปเลอะตัวหนังตาข้างล่างอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้ตัวอื่นในการปัดขนตาล่างแทนแต่ว่าด้วยความชาร์จความหนาความเด้งโอ้ลดอ่ะดูดิขนตาโบแบบลดอ่ะตาเสร็จแล้วนะจ๊ะก็มาต่อที่แก้มกันนี่เลือกเลยสีอะไรดีวะวันนี้โบจะแต่งโทนออกกับโทนน้ำตาลเนาะถ้างั้นก็เป็นสีพีชดีกว่าเนาะสีนี้ดีกว่าต้องเคาะเอาสีออกก่อนแล้วค่อยปัดนี่ค่อยๆปัดสีสวยจะมาคอนทัวร์หน้ากันนี่ปกติเขาต้องคอนทัวร์ก่อนเนาะแต่นี่แบบไล่จากล่างขึ้นบนไงก็เลยแบบอ่าไม่เป็นไรคอนทัวร์ได้เหมือนกันเฮ้ยสีชัดอยู่สีชัดเลยแหละเฮ้ยโหสุดเธอฉันว่าฉันใช้สีมากไปเหมือนโดนของอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเช็ดกันอ่ะเช็ดมาเรียบร้อยแล้วปัดนิดนึงสีเขาแน่นนะใช้เบาๆพอนะคุณเมื่อกี้พลาดแก้มตอบเลยเห็นไหมก็ปัดลงมาอย่างนี้นะคะให้มันแบบว่าต่อเนื่องไปที่คอหน่อยไม่งั้นมันจะดูแบบแบ่งสีมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหน้าด้วยนะคะคุณที่ไฮไลท์กันนะคะด้วยนี่จ้าเป็นลิปสติกเลิฟมากของ Too Faced นะคะก็คือตัวเมลอะไรนะเมลลิควิดเนี่ยแหละคือมันจะเป็นฟองน้ำนุ่มๆแบบนี้แล้วสีคือสวยมากสีนี้มีชื่อว่า Peony ซึ่งเป็นสีที่เลิฟมากเพราะบอกว่ามันสวยมาก